เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองก็ดีดกลับขึ้นมาได้ค่ะดูเหมือนว่าณตอนนี้สถานการณ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้ราคาลงวันต่อมาขึ้นวันถัดไปลงผันผวนอยู่แบบนี้ส่วนวันนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์จะมีคำแนะนำยังไงบ้างก่อนจะไปพูดคุยเราเช็คราคาจากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยค่ะทองบ้านเราวันนี้ขึ้นมา150บาทนะคะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 40,450 รับซื้อ 40,350 ทองรูปพรรณขายออก 40,950 ค่ะรับซื้อ 39,628 บาท 24 สตางค์สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11 พูดคุยกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะคุณผู้ชมกับคุณรุตรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากวาย LG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแมวครับย่อลงแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นแล้ววันถัดมาก็ย่อเป็นอยู่แบบนี้ประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มราคาทองคำยังไงคะต้องบอกว่าทองคำแกว่งตามข่าวที่มากระทบนะครับต่อประเด็นการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับตลาดเนี่ยเหมือนยังลังเลครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะลดดอกเบี้ย2ครั้งหรือ1ครั้งกันแน่นะครับพอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นเมื่อคืนยอดค้าปลีกออกมาแย่ทองคำก็รีบาวขึ้นครับแต่พอเจ้าหน้าที่เฟดออกมาแสดงความเห็นว่าอยากปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวทองคำก็ย่อตัวลงครับก็เลยเห็นการแกว่งขึ้นแกว่งลงของตัวราคาทองคำที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองนะครับว่าภาพทองคำในระยะกลางระยะยาวยังคงเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์อัพถึงที่ทางขาขึ้นนะครับแต่ในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าเฟดเองเนี่ยมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของเปเปอร์หรือเอกสารว่าจะปรับลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดยังออกมาย้ำเสมอๆนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการปรับลดเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่ปรับลดเลยประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นภาพตัวนึงครับที่ยังคงกดดันให้ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับในช่วงนี้จนกว่าจะมีข่าวหรือมีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับมาดันหรือกลับมาทำให้นักลงทุนเชื่อครับว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้นะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องไปรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งจะมีการเพสซิฟายหรือการแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสของคุณเจอร์มพาวเวลนะครับแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับเราก็เลยมองว่าภาพทองคำตัดต่อจากนี้เนี่ยน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งอยู่ในกรอบครับอย่างที่คุณรุตบอกตอนต้นว่าทองช่วงนี้แกว่งตามข่าวตามปัจจัยแล้วในรอบสัปดาห์ช่วงที่เหลือของสัปดาห์เนี่ยมันยังจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ทองผันผวนอยู่อีกบ้างไหมคะครับสำหรับวันนี้นะครับทองน่าจะนิ่งครับเพราะว่าเป็นวันจูนเดย์ในฝั่งตลาดเงินตลาดทุนตลาดพันธบัตรในฝั่งสหรัฐเนี่ยปิดทำการนะครับก็จะไม่ได้มีการชี้นำจากตลาดพันธบัตรจากตลาดหุ้นนะครับแต่ก็ยังมีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยประจำเดือนมิถุนายนนะครับจาก NSHB นะครับขณะที่ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะมีในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE นะครับตลาดยังมองว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยอาจจะมีการตรึงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แต่สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสหรือจับตาก็คือการที่อังกฤษจะมีมุมมองต่อตลาดแรงงานและภาพเงินเฟ้อและภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอังกฤษครับถ้ามีมุมมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจในประเทศมองว่าปอนด์จะแข็งทองคำมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อครับแต่ว่าถ้ามองว่าเงินเฟ้อยังสูงความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจยังมีมากอยู่ตลาดแรงงานไม่แข็งแกร่งนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินปอนด์ได้เหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีครับยังมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญกับตัวราคาทองคำแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตภาคการบริการในฝั่งสหรัฐครับแล้วแบบนี้คุณรุตมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างในช่วงนี้คะครับช่วงนี้เราเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับโดยเฉพาะทองไทยเนี่ยอาจจะดูค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเพราะบาทก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเหมือนกันโกลด์สปอตเนี่ยเราให้แบ่งขายก่อนถ้าไม่ผ่านแนวต้าน 2,341 2,360 นะครับคิดเป็นทองไทย 47,000 41,000
41,050 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนขายครับจะเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆแนวรับ2,295-2,277 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮชออนคิดเป็นทองไทย39,600-39,600 บาทต่อบาททองคำครับ2,277-39,600 บาทต่อบาททองคำเป็นรับสำคัญนะครับระยะกลางยังสามารถใช้แนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าเก็บหรือสะสมเพิ่มเติมได้ครับได้ค่ะคุณรุ่งวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนะคะปัจจัยตัวเลขที่ต้องติดตามแล้วก็กลยุทธ์แนะนำสำหรับการลงทุนและเก็งกำไรในทองคำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ